ทุกความก้าวหน้ามีจุดเริ่มต้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทยจุดเริ่มต้นของโอกาสจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในอาเซียนด้วยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่จะเริ่มเชื่อมโยงการเดินทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อด้วย4โครงการขนาดใหญ่ทั้งทางบกทางรางทางทะเลและทางอากาศนะครับอยู่ในช่วงที่การรถไฟกำลังเคลียร์ที่นี่ให้เกิดเพลินก็กะว่าจะเคลียร์ที่สักกลางปีหน้าคงเสร็จนะฮะแล้วก็เอกชนก็เริ่มก่อสร้างก็เริ่มก่อสร้างก็คงจากนี้ไปสัก4ปีคงเสร็จนะครับสนามบินก็เช่นเดียวกันจะจบประมาณสัก4ปีข้างหน้าน่าจะเห็นสนามบินได้ใช้ประโยชน์แล้วพร้อมกับรถไฟความเร็วสูงมาบตาพุดเนี่ยเสร็จแล้วเขากำลังเริ่มก่อสร้างเริ่มถมดินกันอยู่มาบตาพุดกับแหลมฉบังภายใน4ปีเนี่ยท่าเรือพวกนี้คงเสร็จหมดแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันจะเป็นท่าเรือสมัยใหม่ตอนนี้เนี่ยเราเอารถไฟเข้าไปในท่าเรือนะครับของส่วนใหญ่เนี่ยประมาณไม่น้อยกว่า 30% ที่เข้าท่าเรือเนี่ยต้องขนทางรางเพื่อจะลดความคับข้างบนถนนนะครับอันที่2ก็คือท่าเรือนี้จะเป็นระบบออโตเมชันนะครับจะไม่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันจะทำงานได้เร็วแล้วก็ทำงาน24ชั่วโมงเพื่อทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการขนส่งมากที่สุดกลายเป็นว่าท่าเรือนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาคเรื่องอื่นๆในสนามบินเนี่ยตอนนี้เขากำลังเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าสนามบินต้องใช้ไฟฟ้าเยอะก็ต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพจริงๆถ้าถามว่า4โครงการนี้เป็นยังไงเอาตัวเลขง่ายๆทั้ง4โครงการจะมีการลงทุนประมาณ 9,000 ล้านบาท64เนี่ยจะตกประมาณสักแสนล้านก็จะเริ่มเห็นการก่อสร้างเห็นอะไรในปีหน้าการเริ่มต้นที่ไม่ได้มีแค่การเริ่มโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยังเริ่มการลงทุนใน3กลุ่มธุรกิจศักยภาพสูงได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีต่อยอดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายการแพทย์ครบวงจรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2. กลุ่มดิจิทัลและเทคโนโลยี 5G ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและยานยนต์สมัยใหม่ 3. ระบบขนส่งอัจฉริยะ Smart Logistics ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายการบินและด้านโลจิสติกตัวเลขการลงทุนในพื้นที่ EC เนี่ยเรากะไว้ว่ามันจะเห็นตัวเลข2ปีก่อนโควิดเนี่ยประมาณสักปีละประมาณสัก 300,000 ล้านแต่ว่าเมื่อไปดูข้างในแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมเช่นรถยนต์เช่นเปโตรเคมีคอลนะครับเช่นอิเล็กทรอนิกส์เยอะหน่อยนะฮะเราก็เลยปรับ3กลุ่มปรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายบวก2ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเน้นเรื่อง convergence ของเทคโนโลยีหลายอันเช่นยกตัวอย่างเราเน้นเรื่อง 5G เพราะว่า 5G เนี่ยมันใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยใช้ในอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคอลด้วยใช้ medical hub ด้วยใช้ digital ด้วยก้อนที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับเพราะเราทำสนามบินเสร็จเราทำท่าเรือเสร็จเพราะนั้นโลจิสติกตรงนี้จะใหญ่มากก็เลยทำ connectivity ไปประเทศเพื่อนบ้านอีกอันนึงก็เป็นเรื่อง health and wellness แล้วก็อันสุดท้ายเรื่องเมืองอัจฉริยะเริ่มในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเริ่มในการลงทุนงานด้านการทดลองและวิจัยอันจะเป็นส่วนสำคัญในการนำนวัตกรรมสู่การลงมือปฏิบัติภายใต้ชื่อ EECI หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมรองรับการทำวิจัยและการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้จริงโดยตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่บริเวณวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองครับ EECI นี่คือ Innovation Park อยู่ที่เขาวังจันทร์ปตท.ไปทำวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอยู่ที่โน่นนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเน้นเรื่องการวิจัยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงเรื่องการวิจัยดึงงานวิจัยเข้ามาเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่ต้องการงานวิจัยยกตัวอย่างเช่น Bio Economy สำหรับ Pilot Plan ส่วนใหญ่เป็น Basic Research กับ Application Research เริ่มด้วยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างพื้นที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเนื่องเราทำโครงการร่วมกับชุมชนนะฮะร่วมกับอบจ.ร่วมกับจังหวัดเนี่ยเพื่อพัฒนาพื้นที่
พื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ circular economy เนี่ยยกตัวอย่างเช่นโครงการขยะในพื้นที่นะครับกำจัดขยะเราวางแผนไว้ว่าถ้าสามารถทำโรงงานขยะเพื่อเผาขยะที่เป็นอยู่เราสามารถที่จะเอาขยะที่ฝังกลบอยู่และขยะใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเอาไปเผาเป็นไฟฟ้าได้หมดทั้งหมดเลยภายใน10ปีนะครับอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกับชุมชนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงจุดเริ่มต้นของการสร้างโอกาสใหม่ๆจุดเริ่มต้นของความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยและนี่คือจุดเริ่มของก้าวที่จะพาไทยสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจอาเซียนจุดเริ่มของการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยจุดเริ่มที่เราคนไทยจะก้าวไปด้วยกัน